กราบสวัสดีกับคุณผู้ชมท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับกับอีกครั้งวันนี้เรามาอยู่เกม Tasty Planet Forever กันอีกแล้วและพร้อมที่จะดูกันหรือยังคุณผู้ชมเอาล่ะในวันนี้เราไปอยู่กับเจ้าหมาป่าหรือสุนัขจิ้งจอกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะออสเตรเลียดินแดนที่ถูกรุกรานโดยเอเลี่ยนสปีชีส์และเจ้าตัวที่รุกรานเหล่านั้นมีทั้งกระต่ายเจ้าแมวจรจัดและก็อูดใช่มันคืออูดและที่จะลืมไปไม่ได้เลยมันก็คือเจ้าคังคกต้นอ้อยใช่เรานำมันเข้ามาเนี่ยเพื่อปกป้องต้นอ้อยจากศัตรูพืชใช่แต่ตอนนี้พวกมันเนี่ยกลายเป็นพวกรุกรานซะอย่างนั้นตอนนี้เราก็ได้วิจัยเจ้าหมาป่าดิงโก้มาเพื่อหยุดยั้งการรุกรานนี้ใช่เราได้คัดเลือกคัดสรรสายพันธุ์และผสมพันธุ์มันมาอย่างดีจนมันสามารถกำจัดเจ้าพวกนี้ได้ในที่สุดความหวังก็อยู่ในมวลมนุษยชาติพวกเรามีความหวังแล้วเฟ้ยเอาละครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นเจ้าอุ้ยกัดเฉยเลยให้ตายเถอะเราเนี่ยเป็นหมาป่าดิงโก้นะฮะที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างดีบอกเลยว่าเราเนี่ยมาเพื่อกำจัดเอเลี่ยนสปีชีส์ที่รุกรานออสเตรเลียแห่งนี้ใช่ครับแต่ชาวว่าไปทำไมตัวข้ามันเล็กอย่างนี้วะเนี่ยโอ้โหว่าเดี๋ยวจิ้งจกยักษ์คุณผู้ชมในตอนนี้เนี่ยเราจะต้องกินเจ้าหูแมลงโง่ๆนี่ไปก่อนใช่เพื่อที่เราเนี่ยจะขยายร่างกายให้ใหญ่เพื่อที่จะอาจจะต้องไปเขมือบจิ้งจกก่อนนะใช่ดูนั่นสิจิ้งจกมันช่างจะว่าน่ารักดีไหมเนี่ยตัวมันสีชมพูมุ้งมิ้งดีนะเนี่ยแต่มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยตัวมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเอ้ยเจ้าจิ้งจกน้อยถอยไปอย่ามาสู้กับพี่นะเว้ยเอ้ยดูด้วยเกรงใจหมาป่าด้วยโอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่เราเป็นหมาป่าท่าไหนเนี่ยทำไมเราต้องมาเกรงกลัวเจ้าจิ้งจกด้วยผมนี่ไม่เข้าใจเลยจริงๆเอาละตอนนี้เขมือบจิ้งจกได้แล้วคุณผู้ชมเอาละกินจิ้งจกได้แล้วใช่ไหมแล้วก็กินหนูต่อเข้าไปมีอะไรให้กินอีกไหมกินจิ้งจกจิ้งจกหนูจิ้งจกหนูจิ้งจกหนูเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันกบต้นอ้อยคุณผู้ชมมันพยายามจะกินเราซึ่งเราจะไม่ยอมให้มันกินเราต้องวิ่งหนีเฮ้ยไอตัวศัตรูพืชจะบอกเลยว่าเราเนี่ยคือหมาป่าดิงโก้ที่พัฒนาสายพันธุ์มาที่เราเนี่ยสามารถกินมันได้โดยที่เราเนี่ยไม่ติดพิษตายเว้ยฉะนั้นเนี่ยรอข้าก่อนเถอะข้าโอ้มันกัดเราคุณผู้ชมหนีเฮ้ยเอ้ยมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมไอกบพวกนี้มันโอ้โหเฮ้ยพลังทำลายล้างมันน่าจะสูงมากๆแน่ๆเลยโอ้โหทำไมมันดุอย่างนี้วะเนี่ยฮะเฮ้ยช่างเป็นกบที่ดุร้ายจริงๆมันพยายามจะฆ่าเราโอ้โหดูครับคุณผู้ชมฮะโอ้ยเฮ้ยมันแย่โอ้ยโดนมันกัดอีกแล้วเอาละเฮ้ยโอ้โหเมื่อไหร่ตัวเราจะใหญ่กว่ามันวะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ผมชักจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเจ้ากบพวกนี้มันน่ากลัวจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวรอข้าก่อนเฮ้ยบอกเลยว่าสมควรแล้วที่มันเป็นเอเรียนสปีชีส์ครับมันน่ากลัวจริงๆครับคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าถ้าเจอแถวบ้านคุณผู้ชมนี่อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะมันมีพิษนะเฟ้ยเอาละคุณผู้ชมตอนนี้เรามีขนาด15เซนเราน่าจะกินจุกมันหนีรอดไปได้งั้นเหรอเฮ้ยอย่าให้ข้าเจอนะโผล่มาแน่จริงก็โผล่มาอยู่ไหนวะข้าต้องตามหามันเจอแล้วนี่ไงเครนโทสนะคุณผู้ชมฮะเราสามารถกินเจ้ากบเอเรียนสปีชีส์ได้เป็นที่เรียบร้อยมับเขาให้ บอกเลยว่าข้านะแต่ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาเพื่อที่จะกินแกโดยเฉพาะและข้าจะกินทุกอย่างใช่เจ้าพวกมนุษย์บังอาจดูถูกธรรมชาติชอบพัฒนาสายพันธุ์มั่วซั่วหรือว่าจะเป็นการนำเข้าสัตว์มั่วซั่วก็ตามใช่ถึงเวลาแล้วที่ข้าจะจัดการพวกมันและนี่ข้ากินอะไรกระต่ายเนี่ยอ๋อที่ผมวิ่งไล่กินนอกจากกบนี่คือกระต่ายไม่ใช่มันไม่ใช่กบมันคือคังคกคังคกต้นอ้อยมันคือคังคกหรือกบวะคังคกใช่มันคือคังคกเว้ยเพราะผิวหนังมันมีตะปุ่มตะปำเอาละเรามากินกระต่ายกันดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวกินกระต่ายเสร็จข้าจะกินควายต่อ37เซนคุณผู้ชมเรียกว่าตัวขนาดเท่าควายแล้วนะแต่ยังไม่สามารถกินเจ้าควายนั้นได้เอากินได้แล้วมันคือควายใช่ไหมไหนดูสิไหนควายจ๋าแนวน้องควายผ่านแล้วอ่ะ get back cat ด่านต่อไปครับโอ้โหเรียกว่าเราต้องมานั่งกินแมวจะโอ้ยมีคนด้วยเอ้ยไม่เอ้ยเจ้ามนุษย์ข้าช่วยแกนะเฟ้ยแกเป็นคนพัฒนาข้ามาแล้วแกจะมายิงข้าทำไมเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเราครับที่ต้องกำจัดเจ้าแมวจรจัดครับแมวจรจัดพวกนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายต่อทุกอย่างนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการนำเชื้อหรือว่าความดุร้ายของมันนะฮะที่จะจู่โจมทุกคนที่ขวางหน้าเวลามันหิวใช่ฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกินแมวจรจัดให้เกลี้ยงแต่มนุษย์พวกนี้เนี่ย
มันมายิงแมวจรจัดแต่มันยิงเราด้วยเราจะยอมโอ้ยโอ้ยโดนยิงเฮ้ยเจ้ามนุษย์พวกนี้มันพยายามไล่ตามมายิงเราคุณผู้ชมจะเป็นเรื่องที่อันตรายยิ่งนักเดี๋ยวข้าก็ไม่ช่วยหรอกเฟ้ยหรือว่ามันเห็นว่าเราเนี่ยกำจัดกบให้มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยคุณผู้ชมเราโดนมนุษย์ยิงอีกแล้วเฮ้ยแกบังอาจมากเลยนะเฮ้ยกินได้แล้วนี่ไงฮะยิงนักเหรอเฮ้ยข้าอุตส่าห์กำจัดคางคกสปีชีที่มันรุกรานให้นะเฟ้ยเอาละในเมื่อเขายิงเราครับถึงเวลาละในเมื่อแกบังอาจมากข้าจะกินแกทั้งหมดนี่แหละใครโผล่มาพี่จะกินให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแมวอุ๊ยมันยิงเราเจ็บมากฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องวิ่งให้ดีครับวิ่งหลบกระสุนก่อนนะฮะก่อนที่จะกินเขาแบบนี้นี่หลบให้ดีหลบให้ดีอ้อมสามตลบเป็นไงยิงไม่ถูกเลยยิงไม่ถูกแล้วก็กินเข้าไปฮะโอ้ยนี่ครับมาแล้วมันมาแล้วบอกเลยการวิ่งเร็วเต็มสปีดบอกเลยว่าเสือจีต้าก็ตามพี่ไม่ทันมับเขาให้อีกนิดเดียวเฮ้ยเจ้าผู้สามตัวโอ้โหรุมยิงกันขนาดนี้เฮ้ยไม่เอาปืนกลมาเลยหรอฟะเอาละกินเข้าไปอีกนิดเดียวครับคุณผู้ชมฮะเราจะผ่านจากที่นี่ไปเราจะไม่โดนมนุษย์ยิงแล้วอยู่ไหนวะอ้าวผ่านแล้วเอาละด่านต่อไปนี่ข้าจะต้องมาเริ่มเป็นตัวเล็กอีกแล้วงั้นเลยนี่จริงๆเนี่ยข้าเฮ้ยโอ้ยคางคกมันตัวเริ่มเลยคุณผู้ชมดูสิตัวเกือบเท่ากระต่ายครับคุณผู้ชมฮะอันตรายยิ่งนักเอาละเราก็กินเจ้าหนูตัวเล็กๆนี่ไปก่อนฮะก่อนที่เราเนี่ยจะตัวใหญ่พอตัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มกินเจ้าคางคกพวกนี้และเราก็จะขยายไปกินกระต่ายและตัวอื่นๆไปด้วยเอาละเรากินเจ้าคางคกได้แล้วมับเขาให้มาสิขอขยายร่างกันนิดนึง เอาละกินมันให้หมดเนี่ยแหละเอ๋สายพันธุ์ลูกรานก็โอ้ยเดี๋ยวกระต่ายมันกัดหมาได้ด้วยเหรอวะเนี่ยเอ้ยอันตรายจริงๆเอ้ยโอ้ยโดนจิงโจ้กัดงั้นเหรอเฮ้ยจิงโจ้แถวนี้มันดุจริงๆเอาละเรากินกระต่ายได้แล้วครับคุณผู้ชมฮะจากเจ้ากระต่ายที่มันคอยกัดเราใช่กระต่ายมันกัดได้ด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมจะว่าไปกระต่ายมันดุหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่ากระต่ายมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดุอยู่แล้ววะเนี่ยโอ้ยเอ้ยจะพวกนี้เนี่ยใครจะกินได้หมดเลยกัดก็โอ้ยโดนอีกแล้วเอาละตอนนี้เรามีขนาด40เซนแล้วคุณผู้ชมยังกินได้แล้วนี่นะเอาละเจ้าจิงโจ้แกโดนข้าแน่เฟ้ยนี่ไงกัดข้างั้นหรือเฮ้ยออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อจิงโจ้น่ะอร่อยได้กินไป2ตัวเองอะเอาละโอ้โหมาถึงครับเรามีขนาด10กว่าเซนฮะเราสามารถเอ้ยมุมแมลงเอ้ยไอพวกนี้มันเอามุมแมลงมาเคลี้ยงเล่นทำไมแถวนี้วะเนี่ยไม่เข้าใจโอ้โหดูมันเคลี้ยงกันใหญ่เลยคุณผู้ชมโอ้ยไอพวกมนุษย์แกเดี๋ยวก็ให้ปล่อยให้เหยียบกบโดนพิษกบตายเลยดีไหมเนี่ยฮะเอ๋บังอาจมากโอ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมฮะไอ้เจ้าพวกมนุษย์พวกนี้เนี่ยมันน่ารำคาญจริงๆเฮ้ยเจ้ามนุษย์เกเรพวกนี้มันตามเราไม่หยุดเลยคุณผู้ชมดูสิมันพยายามโอ้ยเฮ้ยโอ้โหกี่ตัวเนี่ยมาเป็นฝูงเลยเอาละมาถึงเวลาเอาคืนแล้วเฟ้ยมาข้าคือจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในบริเวณนี้มานี่ไงเคลี้ยงมุมแมลงอยู่นั่นแหละมาสิฮะคราวนี้ข้าไม่กลัวแล้วข้าต้องวิ่งหนีแกมาตั้งนานถึงเวลาที่ข้าจะเอาคืนแล้วแน่จริงก็เคลี้ยงมาพี่จะกินให้หมดเลยมีอีกไหมมาอีกเอ้าเอาเครื่องเหรอฮะเครื่องเหรออ่ะมาสิฮะทำเป็นเครื่องนี่ไงกินเข้าไปเลยอุ๊ยนี่จะว่าไปโดนเยอะๆก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเอาละอ้อมอ้อมหลบอ้อมหลบแล้วกินมีอีกไหมหาสิคุณผู้ชมอ่ะเจอแล้วนี่ไงเราต้องหาครับเราเจอแล้วครับเมื่อกี้อยู่ข้างบนนี่ไงหลบได้กินโอ้โหเราตัวโคตรใหญ่เลยครับตอนนี้ฮะ60กว่าเซนน่าจะปลอดภัยหรือเปล่าก็ยังโดนมุมแรงโจมตีอยู่ไอ้มนุษย์พวกนี้นี่มันร้ายกาจอุ๊ยเดี๋ยวนะกินต้นไม้ได้แล้วนี่หว่าไม่ใช่เป็นพุ่มไม้เอาละมาแต่ข้าชอบกินเนื้อคนมากกว่าขอกินคนหน่อยเอาละคนจ๋าเรียบร้อยเอาละครับคุณผู้ชมฮะในด่านนี้เขาบอกให้เราเนี่ยกินแต่สายพันธุ์ที่รุกรานเมื่อตอนต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีกระต่ายใช่ไหมมีแมวจรจัดมีอูฐนะฮะแล้วก็มีเจ้ากบบ้านั่นใช่และตอนนี้มีอะไรเพิ่มอีกเนี่ยมีควายเพิ่มมาแล้วก็มีลาใช่ไหมเรากิน3ตัวนี้มีกระต่ายควายลาโอเคมาพร้อมไหนดูสิเฮ้ยมีตุ่นปากเป็ดด้วยเราต้องไม่กินมันใช่ไหมเราต้องกินแค่กระต่ายควายลาโอเคคุณผู้ชมช่วยจำไว้ด้วยโอ้ยแล้วควายมันจะขวิดเราทำไมเนี่ยดีนะพวกแกเดี๋ยวข้าจะจัดการพวกแกเองเจ้าพวกเอเลี่ยนสปีชีทั้งหลายนี่ข้าจะต้องกินกระต่ายไปกี่ตัวนะเข้าปากไปแล้วตุนปากเป็ดไปข้าไม่อยากกินเจ้าโอ้ยเอาละครับคุณผู้ชมฮะ
เราต้องระวังให้ดีครับแล้วก็ไอ้นี่ไอ้เดินดุกดิกดุกดิกอันนี้เนี่ยไอ้นี่อันเนี้ยน่าจะเป็นหมีโคล่าคุณผู้ชมใช่ไหมอันเนี้ยผมว่าใช่เอาล่ะเราต้องระวังให้ดีครับไอ้ตุ่มปากเป็ดเนี่ยมันสามารถเดินเข้าปากเราได้ฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระวังเอาล่ะมองหาก่อนมีอะไรที่เรากินได้อีกบ้างนะรู้สึกว่าถ้าถัดจากกระต่ายไปเนี่ยน่าจะต้องเป็นควายใช่เอาล่ะกินควายเอาเดี๋ยวคุณผู้ชมมันไม่ใช่ควายว่ะมันคือแพะว่ะเอ้ยมันคือใช่มันคือแพะคุณผู้ชมเอาผมก็สับสนคิดว่าเป็นควายมาตลอดเอาล่ะมันคือแพะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกินแพะเอาล่ะเจ้าแพะเอ้ยแพะแพะจ๋าแพะแล้วก็กระต่ายใช่ไหมพวกนี้เนี่ยผมว่ามันต้องหลุดมาจากพวกมนุษย์ที่เป็นคนปล่อยมันออกมาแน่ๆเลยคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยเราจะกินมันเข้าไปเมื่อไหร่ข้าจะกินลาได้ฮะสวัสดีเจ้าลาเฮ้ยรอครับแป๊บนึงนะตอนนี้ข้าขนาด60กว่าเซนแล้วอีกนิดเดียวข้าก็จะกินแกได้แล้วเอาละมาคุณผู้ชมฮะเราสามารถกินมันได้แล้วแต่มันเดินอยู่นี่อ้อนั่นไงโคอาล่าเข้าปากเฉยเลยเฮ้ยบอกแล้วว่าอย่ามาเดินใกล้เอาละกินลาดีกว่าดองกี้อ้าวอมแบตก็เข้าปากเราเฮ้ยอันตรายจริงๆเอาละเราต้องค่อยๆเดินคุณผู้ชมอะมาอีกไม่กี่ตัวอีกไม่กี่ตัวหรอกเอออีกไม่กี่ตัวหรอกมับเขาให้ตอนนี้เรามีขนาดเท่าไหร่เนี่ยฮะ1เมตรกว่าๆโอ้ยอยู่เป็นฝูงงี้อยู่เป็นฝูงงี้กินให้หมดเลยไอ้พวกสปีชีส์ที่แตกต่างบอกเลยว่าไอ้ตัวทำลายสภาพแวดล้อมเรียบร้อยเอาละด่านต่อไปเดี๋ยวนะด่านนี้เราต้องกินอะไรเนี่ยมีอะไรที่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์อีกไหมหรือว่าเราควรจะกินมันทุกอย่างใช่ผมคิดว่านะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะโอ้ยรู้เหรออ้าวเสร็จพี่สิอย่างงี้กินครับกินเข้าไปฮะโอ้โหพุ่มไม้เราก็กินเดี๋ยวนะจิงโจ้แกรอข้าก่อนเถอะเดี๋ยวข้าขอกินรัวเล่นก่อนรัวแพะนะฮะแล้วก็จิงโจ้รอแป๊บนึงนี่อะไรอ่ะแกะคุณผู้ชมเรากินแกะจิงโจ้ก็กินกินให้หมดแล้วแถวนี้เขาไม่ได้ห้ามแล้วบอกเลยว่าเราเนี่ยกินทุกอย่างที่ขวางหน้าอยู่แล้วเอาละตอนนี้ตัวเรามีขนาดเมตรกว่าๆแล้วคุณผู้ชมเราสามารถกินวัวได้ด้วยเอาละเสร็จค่าแล้วเว้ยวัวที่มนุษย์มันบังอาจเลี้ยงไว้ใช่ไหมเราก็จะกินมันไปใช่เจ้าพวกมนุษย์ที่โหดร้ายทารุณที่โอ้โหมีรถด้วยคุณผู้ชมกินกินไม่ให้หมดแหละอะไรที่ขวางหน้าเราน่ะบอกเลยว่าของอร่อยนี่ๆๆโอ้โหรถบรรทุกครับหูนี่มันฝูงแกะนี่นาก็อาจจะเลี้ยงไว้เพื่อเอาขนแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะกินมันให้ตอนนี้ตัวข้านั้นมีขนาด3เมตรโอ้ยโดนรถชนเอ้อันตรายจริงๆไอ้ใครเขาให้ตัดถนนแถวนี้เอาละเรากินเรียกว่าน่าจะเป็นกระต๊อบสำหรับเลี้ยงสัตว์นะฮะเราก็กินมันเข้าไปด้วยเลยอู้เมื่อกี้รถแท็กเตอร์หรือเปล่าน่ะคันสีแดงๆน่ะฮะไหนใช่จริงด้วยเอาละโอ้โหตัวเรา4เมตรแล้วคุณผู้ชมน่าจะกินรถได้เอาละเสร็จข้าละโอ้โหเฮ้ยกระสุนปืนกระสุนปืนรถถังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ้าพวกมนุษย์ค่อยๆคุยกันสิค่อยๆคุยกันคุณผู้ชมเรากินรถถังได้ด้วยเอาละเสร็จก็อุ้ยวิ่งไปโดนกระสุนและเมื่อกี้อะไรสีน้ำเงินน้ำเงินมันบินเข้าปากเราไปวะเฮลิคอปเตอร์นี่นาเอาละกินให้หมดนี่แหละ เรียบร้อยเอาละด่านต่อไปโอ้โหคนเต็มเลยเสร็จข้าละเฟ้ยเจ้าพวกมนุษย์เดี๋ยวนะมันมีคนขับรถไล่ล่าเราด้วยอันตรายจริงๆแต่ไม่ต้องห่วงตอนนี้เนี่ยข้ากำลังกินมนุษย์ยังมีความสุขอยู่ใช่เดี๋ยวรอข้าตัวใหญ่กว่านั้นก่อนเดี๋ยวข้าจะไปกินแกเองเจ้ารถบักกี้หูโอ้มันพยายามขับไล่เราคุณผู้ชมซึ่งบอกเลยว่าไม่มีทางไล่พี่ทันหรอกเว้ยแน่จริงก็ตามมานี่ครับคุณผู้ชมฮะมันขับรถทับเพื่อนมันด้วยเฮ้ยเจ้ามนุษย์นี่มันจิตใจโหดเหี้ยมดูสิมันขับรถทับแม้กระทั่งพวกตัวเองได้บอกแล้วว่าแกไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเจ้าพวกไม่เห็นแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราจะจัดการมันเอาล่ะถึงเวลาแล้วนี่ไงจะวิ่งหนีไปไหนจ้าฮะถึงเวลาแล้วกับการไล่ล่าคืนครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เขาเนี่ยไล่ล่าเรามาก่อนถึงเวลาที่เราจะเอาคืนแล้วเอ้ยเจอปึ๊บกินมันกินมันกินมีอีกไหมมีอีกอยู่นี่เอาล่ะมาครับเหมือบเข้าไปครับโอ้โหเรียกว่าอิ่มครับคุณผู้ชมฮะจะว่าไปข้ามากำจัดเอเลี่ยนสปีชีส์ไม่ใช่เหรอวะเนี่ยทำไมข้ามานั่งกินรถกินมนุษย์วะเนี่ยเอาละผ่านด้านต่อไป Amazing เดี๋ยวนะนี่มัน Amazing อะไรเนี่ยเขาวงกตงั้นเหรอเนี่ยเราโดนขังอยู่ในเขาวงกตแล้วนี่
เอาละครับคุณชมฮะเราต้องหาทางออกไปเราเห็นสิ่งมีชีวิตที่เราน่าจะกินได้แล้วนี่ไม่ใช่นี่มันวอมแบตวอมแบตเรากินไม่ได้แต่นี่สวัสดีเจ้าโคอาล่าขอกินหน่อยนะเจ้าโคอาล่าเอ๋ยเอาละเมื่อกินโคอาล่าได้แล้วฮะเราต้องหาทางไปทางอื่นต่อโอ้โหเอ๊ะใครมันขังข้าไว้ในเขาวงกตแห่งนี้วะเนี่ยแล้วเขาจะไปยังไงเอาละนี่มันแกะเอ้ยกินไม่ได้ไม่นะข้าหาทางออกจากที่นี่ไม่ได้หรือว่าข้าจะต้องตายอยู่ในนี้ไม่ข้าจะไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดเอาละคุณผู้ชมเราต้องหาทางออกไปเดี๋ยวนะอ้าวโคอาล่านินนาขอกินหน่อยก็แล้วกันนี่มีอะไรให้กินอีกไหมเนี่ยอ้าวเราเจอโคอาล่าอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะกินเข้าไปสิหมดหรือยังเนี่ยเหมือนจะหมดแล้วนะโคอาล่าแถบนี้เราจะต้องวนไปหาสิ่งที่ตัวใหญ่กว่านี้ก็คือเจ้าวอมแบทครับถ้าผมจำไม่ผิดนะที่เราเห็นผ่านตามาตอนแรกไหนนะคุณผู้ชมฮะเราเจอเจ้าวอมแบทแล้วแต่มันอยู่ในโซนถัดไปเราต้องอ้อมมานี่ไงกินมันเรียบร้อยมีอีกไหมมีเจ้าวอมแบทเหลือไหมหมดแล้ววะตรงนี้ต้องหาอย่างอื่นกินละล่ะเอาละสิ่งต่อไปครับเป้าหมายของเราคือเจ้าแกะสีขาวที่ดูนุ่มนวล นั่นถ้าจะกินมันเอาละเอออ้าวเสร็จข้าแล้วเฟ้ยคราวนี้ไม่มีอะไรขวางกั้นข้าได้ข้าจะทะลุทะลวงและกินทุกอย่างมาโกให้โอ้ยกว่าจะผ่านเอาละด่านนี้เขาบอกว่าให้ระวัง watch out เอาละครับโอ้โหมีรถบักกี้ให้เรากินครับไหนและดูซิมีอะไรอย่างอื่นที่เราต้องระวังอีกไหมมีแต่รถอะมีแต่รถที่อันตรายใช่ไหมตอนนี้โอ้นั่นไงเต็มๆเลยเฮ้ยมันชนกันเองระเบิดด้วยเฮ้ยพวกแกขับรถกันยังไงเนี่ยฮะอันตรายจริงๆแกได้แกได้มีใบขับขี่ไหมเนี่ยฮะเออไปสอบใบขับขี่กันก่อนค่อยมาขับนะเฟ้ยโอ้นั่นชนกันอีกแล้วโอ้โหอันตรายมากครับเอาละเรากินเจ้ารถแท็กเตอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยครับเราเนี่ยจะได้ขยายร่างได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเอาละเจ้ารถแท็กเตอร์เอ๋ยมาเป็นอาหารให้ข้าซะทำให้ข้าเติบโตข้าจะได้กินรถบรรทุกมันให้หมดนี่แหละมันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุใช่นี่ข้าช่วยกินเพราะว่าข้าต้องการลดอุบัติเหตุเลยนะเนี่ยเอาละตอนนี้เราขนาด3เมตรกว่าใช่ไหมใกล้แล้วคุณผู้ชมใกล้แล้วเอาละเราสามารถกินรถบรรทุกได้เป็นที่เรียบร้อยเอาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถกินได้ทุกคันแล้วนี่นะเอ๋มาให้พี่ขมือบซะโดยดีจะได้ไม่ต้องชนกันมันอันตรายมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าดูเลยมาข้าจะกินให้เพื่อลดอุบัติเหตุนะเฮ้ยไปขมือบขมือบจะหมดหรือยังหมดนี่หมดสักทีเอาละขมือบเข้าไปเอาละด่านนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนะนี่แกคุณผู้ชมเราเจอเจ้าอูดครับคุณผู้ชมฮะเจ้าอูดที่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ของที่นี่ครับไม่รู้ว่าใครมันนำอูดเข้ามาแล้วเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์มายิงทำไมเนี่ยข้าอุตส่าห์ช่วยกำจัดอูดให้นะหรือว่าเจ้าพวกมนุษย์มันพยายามกำจัดอูดด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่มันเห็นเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกปลอมเข้ามาจริงๆเนี่ยหมาป่าดิงโก้เนี่ยมันคือสายพันธุ์ที่โอ้ยมันยิงกระเบิดอ่อนหน้าข้าเลยอันตรายจริงๆใช่ครับคุณผู้ชมฮะโอ้ยหมาป่าโอ้ยโดนยิงอีกแล้วพูดไปจบสักทีไม่พูดแล้วไปเอาละตอนนี้เรามีขนาด2เมตร80เซนผมคิดว่าเราน่าจะกำจัดเจ้าพวกนี่เฮลิคอปเตอร์นี่ฮะยิงอยู่นั่นแหละบอกเลยให้ถึงมือพี่ก็พอแล้วเนี่ยให้กำการกำจัดอูนเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าแกจะมายิงทำไมฮะในเมื่อแกมายิงแกต้องรับกรรมพวกแกยิงโดนข้านะสิเอาละเราต้องกำจัดมันให้ทิ้งให้หมดครับคุณผู้ชมฮะอันตรายจริงๆอาวุธมาเล่นเนี่ยฮะไม่ได้เรื่องเอาละขนาดเราจะ5เมตรแล้วคุณผู้ชมอีกนิดเดียวมับเขาให้เอคราวนี้ข้ามาอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมข้าเหมือนมาอยู่โดนขังเราโดนขังอยู่ในฟาร์มแน่ๆเลยคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำลายกรงขังมันด้วยการกินรั้วทั้งหมดใช่เอาละเดี๋ยวข้ากินรั้วทั้งหมดเสร็จแล้วก็ต่อไปข้าจะต้องขมือบรถแท็กเตอร์นั่นเองเอาละครับคุณผู้ชมฮะนี่ไงขมือบมันซะเลยบังอาจมาขังข้าเอาละกินเข้าไปโอ้ยเดินข้างเหลือเกินเอาละโอ้โหใกล้หมดหรือยังมับเขาให้น่าจะเหลืออีกคันเดียวเอาละต่อไปครับเราสามารถกินครอปได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะพวกครอปเนี่ยมันก็คือพวกข้าวอะไรอย่างงี้ครับเป็นพวกเอาไว้เป็นอาหารนั่นแหละคุณผู้ชมประมาณนั้นแหละธัญพืชพวกกองฟางอะไรอย่างเงี้ยเอาละกินมันเข้าไปเอาผ่านแล้วเหรอเอาผ่านง่ายจังและด่านสุดท้ายของวันนี้เราจะต้องมาเริ่มต้นใหม่การเป็นหมาป่าดิงโก้ที่ขนาด 1.8 เซนใช่ข้าต้องเริ่มกินจากพวกศัตรูพืชใช่โดยการกินเจ้าพวกแมลงศัตรูพืชและเดี๋ยวเราจะขยายร่างไปจ
จนสามารถกินจิ้งจกและคางคกได้รอครับแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าตอนนี้เราสามารถกินแมลงปีกแข็งที่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงได้แล้วนะอีกนิดเดียวเราจะสามารถเขมือบจิ้งจกได้เช่นกันเอาล่ะเดี๋ยวรอข้าสักครู่นึงตอนนี้โอ้ยจิ้งจกมันกัดเราอันตรายเอาล่ะเจ้าจิ้งจกเมื่อกี้บังอาจกัดข้างั้นเหรอฮะถึงเวลาอุ๊ยๆๆเจ้าคางคกมันมาแล้วคุณผู้ชมคางคกต้นอ้อยอันตรายจริงๆเดี๋ยวรอครับแป๊บนึงตอนนี้ขนาดเราเท่าไหร่เนี่ยฮะขนาด7เซนใช่มั้ยการจะกินคางคกได้เนี่ยต้อง10กว่าเซนคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยรอข้าสักครู่นึงอย่าตามข้ามาเฟ้ยยังไม่ถึงเวลาของแกเฮ้ยมันมาอีกแล้วคุณผู้ชมมันมาอีกแล้วอุ๊ยๆๆขอโทษที่ข้ากินตัดหน้าแกไปนะไม่ต้องโกรธขนาดนั้นก็ได้ดูมันสิมันตามแบบกัดไม่ปล่อยเลยคุณผู้ชมตอนนี้เราโอ้โหมาแล้วเกือบไปแล้วไม่ล่ะตอนนี้เรากี่เซนเนี่ยฮะ12เซน13เซนครับคุณผู้ชมฮะยังไม่สามารถกินมันได้เลยงั้นหรือนี่อู้ยเกือบไปแล้วเอาละตอนนี้เรา 14.9 เซนผมคิดว่าเราน่าจะแก้แค้นมันได้แล้วนะนี่ไงฮะเจ้าคางคกต้นอ้อยแกไม่รอดหรอกเฟ้ยเอาละมาไล่กินมันเลยดีกว่ามับเข้าให้มีอีกไหมมีอีกไหมนี่ครับคุณผู้ชมฮะกินมันเข้าไปกินมันไปอีกกินมันเข้าไปฮะไปอีกไหมเดี๋ยวเราต้องรีบขยายล่างนะเพื่อไปกำจัดเจ้ากระต่ายแล้วก็เจ้าแพะใช่เจ้าแพะแล้วก็แมวใช่แมวด้วยเอาละตอนนี้เราสามารถกินกระต่ายได้แล้วคุณผู้ชมเจ้ากระต่ายอยู่ไหนจ้ามาให้พี่กินซะโดยดีดูมันวิ่งไวเส้นละเกินเอาละกระต่ายจ้าขอเขมือบหน่อยนะจ้ากินมันเข้าไปครับกินมันเข้าไปเอาละถึงเวลาแล้วกับการกำจัดเจ้าแพะใช่แพะเนี่ยมันต้องกำจัดเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของซาตานถามว่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวข้าต้องกำจัดมันใช่กำจัดเพราะว่ามันเป็นศัตรูพืชนะไม่ใช่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นั่นแหละเอาละกินรั้วก่อนกินรั้วกินพุ่มไม้เพื่อขยายร่างของเราครับมาเดี๋ยวอีกนิดนึงข้าจะกินแกได้แล้วเจ้าจิงโจ้เอาละกินกินแกะไปด้วยกินแกะไปด้วยครับตอนนี้ตัวเราใหญ่แล้วกินจิงโจ้ได้แล้วมากินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่อีกไหมมีอะไรให้กินอีกบ้างเอาละตอนนี้ขนาดของเราครับประมาณเมตรกว่าๆนะฮะเอ้ยกินหัวได้แล้วกินสิรออะไรวัวกับรั้วเนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกเฟ้ยมันสละอัวเหมือนกันถามว่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแต่พูดไปงั้นแหละโอ้โหประสานงานกับรถบรรทุกเมื่อกี้มันเริ่มเลยเกือบตายดีนะไม่ตายเอาละฟูงแกะต้องเป็นของข้าข้าคือหมาป่าที่เลี้ยงแกะใช่เอาละอย่าเสียเวลาครับไปกินตัวใหญ่กว่านี้ดีกว่านี่ต้นไม้กินหัวด้วยกินมันให้หมดตอนนี้2เมตร50เซนแล้วใช่มั้ยมีต้นไม้ใช่ต้นไม้ข้าก็กินนะเฟ้ยรถแท็กเตอร์จ๋านี่ครับเราเขมือบรถแท็กเตอร์ไปแล้วฮะบอกเลยว่าแถวนี้เกลี้ยงแน่นอนต้นไม้ด้วยเอามารถแท็กเตอร์อีกคันนึงมีอีกไหมมีอะไรอีกบ้างนะมาโอ้ตอนนี้ขนาดของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3เมตร80เซนอีกนิดเดียวก็จะ4เมตรแล้วครับถ้า4เมตรเนี่ยเราน่าจะกินเจ้ารถบรรทุกได้นะกินได้แล้วมับเขาให้มาขยายร่างของเรากันโอ้โหเรียบร้อยครับกินไปเลยกินไปเลยอุ้ยเฮลิคอปเตอร์ก็โดนเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยมันจะต้องมีรถถังมาแน่ๆให้ผมเดาอะนะแต่ไม่ต้องเดาหรอกเดี๋ยวมันก็มารอข้าก่อนเถอะมันมาแล้วคุณผู้ชมเจ้ารถถังเมื่อกี้ผมมองเห็นวับแวบเห็นกระสุนที่อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงเฮลิคอปเตอร์งั้นเหรออยู่ไหนไหนแกอยู่ไหนเจอรถถังแล้วขมือบเข้าไปฮะนี่ไงขมือบเข้าไปอีกนี่อะไรเอาละกินต่อไปมีอะไรให้กินอีกบ้างแถวนี้เหลือแค่รถถังใช่ไหมรถถังนี่ไงกินเลยอุ้ยเราสามารถกินบ้านได้แล้วคุณผู้ชมกินสิรออะไรบ้านไหมมันหลังใหญ่ดีอาจจะมีมนุษย์อยู่ข้างในเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดก็เป็นได้ไหนมีอะไรให้กินอีกบ้างเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอบ้านแล้วคุณผู้ชมแถวนี้โอ้โหอิ่มแน่แน่เอาล่ะเกลี้ยงครับแถวนี้ฮะน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยรถถังเข้าปากไปแล้วตอนนี้เรามีขนาด35เมตรค่อนข้างที่ใหญ่มากเลยนะคุณผู้ชมแต่ไม่มีอย่างอื่นให้กินแล้วเหรอข้าอยากกินสิ่งของใหญ่ๆนะหมดแล้วเอาล่ะกินรถถังไปเรื่อยๆก็ได้ครับคุณผู้ชมฮะมาไม่พี่กินอีกซะโดยดีอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะขอกินอีกขอกินอีกเอารถถังมาอีกเฮ้ยเอาผ่านแล้วเอาละครับคุณผู้ชมฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าหมาป่าดิงโก้นะฮะกับภารกิจของเขาในการกำจัดเอเลี่ยนสปีชีส์ที่มาบุกรุกรานที่ประเทศออสเตรเลียนะฮะและก็สำหรับใครที่ชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับใน EP ต่อไปนั้นจะเป็นตัวอะไรก็น่าจะเห็นไปแล้วนะอย่าลืมติดตามชมกันใน EP หน้าไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า